G-Wheel ASRock King IT Network Ubina สวัสดีครับถ้าพูดกันถึงตลาดของเมนบอร์ดเนี่ยจริงๆแล้วก็มีตลาดหลายประเภทเนาะตั้งแต่ Entry Level ที่เป็นระดับล่างงบประหยัดนะฮะหรือว่าตลาดเกมมิ่งส่วนอันนี้นะฮะจะเป็นตลาดหนึ่งก็คือตลาดของ Workstation หรือว่าเครื่องตัดต่อนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเอาไปใช้แบบเกมมิ่งมันก็ได้เหมือนกันแหละแต่ว่าธีมการตกแต่งฟีเจอร์ที่เขาออกแบบมาเหมาะสำหรับผู้เครื่องตัดต่อมากกว่านะครับ MSI Z370 SLI Plus ที่ออกแบบมาสำหรับ CPU Gen 8โดยเฉพาะนะฮะเป็นยังไงเดี๋ยวเราดูพร้อมกันบันเดิลที่เขาให้มานะฮะหลักๆแล้วก็เท่าที่ต้องใช้งานจริงนะครับอาจจะมีเพิ่มเติมเล็กน้อยเป็นอ็อกเซสซอรี่มาไม่ว่าจะเป็นอันนี้ก็คือตัวheader RGB นะครับเสียบแล้วต่อสายไปไฟ RGB ที่เราซื้อแบบ aftermarket มาใช้งานได้นะครับอันนี้จะเป็น IO Shield นะฮะแต่ว่าเวลาติดตั้งระวังนิดนึงนะมันคมๆหน่อยนะครับสาย SATA มีมาให้2เส้นนะครับอย่างที่เห็นตรงนี้เลยก็คือเขาจะมีแบบหัวฉากอันนึงแล้วก็หัวตรงอันนึงนะครับ bridge SLI แบบ high bandwidth เนาะอันนี้จะมีโลโก้มังกรของ MSI มาด้วยนะครับถึงแม้จะไม่ใช่เกมมิ่งซีรีส์แต่เขาก็ยังเป็นธีมเดิมๆอันนี้ Diver ซึ่งสามารถโหลดผ่านเว็บได้แนะนำโหลดผ่านเว็บจะไวกว่าเนาะอันนี้อาจจะไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุดด้วยคู่มือนะครับคร่าวๆไม่มีอะไรมากการติดตั้ง CPU แล้วก็ Heat Sink นะฮะงงเนาะมี AMD ให้มาด้วยแต่ไม่เกี่ยวฮะไม่ต้องดูหรอกส่วนนี้จะเป็นการแผ่นลงทะเบียนการรับประกันของตัว Product ซึ่งซื้อมาแล้วก็เอาไปลงซะแค่นั้นเองครับตัวเมนบอร์ดนะครับธีมหลักๆเขาก็มาในโทนสีดำตัดกับเทาเข้มล้วนๆเลยนะไม่มีสีอื่นๆเลยนะครับเขาก็สามารถตกแต่งด้วยไฟ Mystic Light RGB ได้นะครับตามช่องต่างๆเดี๋ยวให้ดูอีกทีเนาะส่วนตรงซ็อกเก็ต CPU เนี่ยก็ยังเป็น151อยู่นะครับแต่ว่าต้องรองรับ CPU ที่มันเป็น Gen 8เท่านั้นนะ Gen 7ไม่ได้นะครับตามแบบฉบับของ Z370 ล้อมรอบด้วยภาคจ่ายไฟทั้งหมดตรงนี้จะเป็น10เฟสนะฮะขยับมาที่สล็อตแรมครับสล็อตแรมนะฮะอันนี้ก็4ช่องตามมาตรฐานนะครับใส่แบบ Dual Channel รองรับสูงสุด 64GB Non ETC ตัวนี้บัสสูงสุดในโหมด OC จะอยู่ที่ 4,000 MHz ซึ่งก็น่าจะเหลือกินเหลือใช้อยู่นะฮะสำหรับแรมตามตลาดทั่วๆไปนะครับ Expansion Slot นะครับตรงนี้อย่างที่เห็นเลยเขาจะมี Bracket เหล็กเป็นอาร์เมอร์มา2อันนะฮะโดยที่สำหรับคนที่ใส่การ์ดจอที่มีน้ำหนักมากอันนี้จะช่วยได้เยอะเลยนะฮะเวลาเราใช้ไปนานๆมันจะไม่แตกหรือว่าไม่หักง่ายๆยิ่งเราใส่เข้าใส่ออกบ่อยๆแล้วด้วยนะครับบอร์ดใหม่ๆ MSI น่าจะให้มาเกือบหมดนะฮะแล้วก็ช่องล่างนี้จะไม่ใช่แบ็คเก็ตเหล็กนะครับอันนี้ X16 มีมาให้3ช่องนะเป็นทาง X16 แล้วก็อันล่างที่เหลือนี้จะเป็นแบบ X1 นะครับรองรับทั้ง SLI และก็ Crossfire เลยฮะตามที่รุ่น M.2 หรือว่า Storageความเร็วสูงนะครับอันนี้ก็รองรับมาให้2ช่องนะครับซึ่งคุณจะเอาไปต่อเรทเพิ่มความแรงก็ได้นะโดยเฉพาะพวก Workstation อะไรอย่างนี้นะครับน่าจะเหมาะเลยนะฮะก็หลักๆแล้วใส่ได้ทั้งแบบ32 กิกะบิต PCI Express NVMe หรือว่าจะเป็น SATA ก็ใช้ได้เหมือนกันนะตรงบริเวณนี้นะฮะยังคงมี SATA 6 กิกะบิตให้มาอีก6ช่องนะสำหรับคนที่ยังต้องการใช้ SSD หรือว่าฮาร์ดดิสก์ที่เป็นแพลตฟอร์มอย่างนี้อยู่IO นะครับให้มาตามเบสิกมาตรฐานเลยรองรับอนาคตอันยาวไกลด้วยนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้ให้มาเวอร์วังอลังการอะไรมากนะครับอย่างแรกเลยคือ PS2 อันนี้จะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดคอมโบ USB 2.0 2ช่องนะฮะ DVI ส่วนนี้ USB หน้าตาแปลกนี้จะเป็น 3.1 Gen 2นะความเร็วสูงกว่า 3.0 ปกตินะฮะอันนี้ก็จะเป็น Type-A แล้วก็ Type-C ให้มาทั้ง2อย่างเลยนะครับตามแบบฉบับของบอร์ดสมัยใหม่ USB 3.0 2ช่องนะฮะหรือว่า 3.1 Gen 1ก็แล้วแต่จะเรียกกันรองรับ VR Ready ด้วยนะครับลงมาด้านล่างมัน HDMI RJ45 กิกะบิตแล้วอันนี้ใช้ชิปเซตของ Intel i219V นะฮะถัดมาอีก USB 3.0 อีก2ช่องนะครับแล้วก็ Audio Out 7.1 Channel ฮะระบบเสียงนะที่เอาท์พุตเป็น 7.1 Channel เมื่อกี้นะครับก็จะขับผ่านเทคโนโลยี Audio Boost ตรงนี้ซึ่งเป็นชิปแยกออกมานะฮะเปรียบเสมือนการเสียงแยกนะครับอย่างที่เห็นเลยเขาแบ่ง PCB แยกออกมาอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันพวก distortion อะไรอย่างนี้นะฮะตัวนี้ก็สามารถเอาพุต SPDIF ออกมาได้ด้วยเช่นกันนะครับโคเดกจะเป็น Realtek ALC1220 ฮะสำหรับบอร์ดตัวนี้นะฮะก็เป็นบอร์ดอีกตัวหนึ่งที่คุ้มค่าเลยนะสำหรับคนที่เอาไปทำเครื่องตัดต่อคอนเทนต์ 4K อะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยถ้าคุณไม่ต้องการฟีเจอร์เกมมิ่งก็ไม่มีความจำเป็นที่คุณจะต้องไปซื้อบอร์ดตระกูลเกมมิ่งนะฮะตัวนี้ก็ให้ฟีเจอร์มาครบเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการทำ SLI หรือว่าจะเอาไว้เรทตัว M.2 สตอเรจความเร็วสูงหรือว่าจะเป็น USB 3.1
Type C Gen 2หรือว่า Type A ก็มีมาให้นะสำหรับเวลาการโอนไฟล์โอนฟุตเทจที่มันใหญ่ๆนะครับเรื่องหน้าต่างบอร์ดนะฮะก็ยังคงมี Mystic Light ที่เราสามารถปรับแต่งได้ตามเดิมอย่างที่เห็นไปเมื่อกี้นะครับแต่ผมเปิดสีขาวให้ดูไปเท่านั้นนะฮะอื่นๆเรื่องราคาผมก็ยังไม่แน่ใจเนาะว่าราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าดูจากทรงแล้วก็น่าจะถูกกว่าตระกูลเกมมิ่งอยู่พอสมควรในขณะที่คุณไม่ได้ฟีเจอร์เกมมิ่งแต่ว่ายังคงได้ฟีเจอร์มาตรฐานครบครันอยู่นะฮะน่าสนใจเลยทีเดียวอย่างไรต้องขอบคุณทางบริษัท MSI ด้วยนะครับที่ส่งเมนบอร์ดรุ่นนี้มาให้ในรีวิวอย่างไรวันนี้อิงและทีมงาน O'Hawk Zone ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ที่ O'Hawk Zone สาระ IT อัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ